จอใจเสาร์นี้พบกับพระศักดาสุนทโรพระในยุค 4.0 ที่เผยแพร่ธรรมะสู่คนในโลกโซเชียลจนมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนโยมเนี่ยเขาไม่ค่อยมาวัดแม้แต่ไหว้พระเขายังไหว้มือเดียวเลยอีกมือนึงเขากดโทรศัพท์ไปด้วยคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยสะดุดภูเขาล้มแล้วเนาะแต่มักจะสะดุดต้นหญ้าล้มคือกรรมเล็กๆกรรมน้อยๆสิ่งที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยควรจะต้องได้ที่สุดคือท่องคาถาหายตัวแล้วหายตัวให้ได้จอใจเสาร์ที่20มิถุนายนนี้